พบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกาันในนามสินแสมิงของเบงเมืองไทยเจ้าของ YouTube แอ c เค n t สินแสมิงของเบงเมืองไทยนะครับปัจจุบันนี้ YouTube ผมทะลุ70ล้านวิว4 2 0 0 0 0สองหมื่นสไปแล้วนะครับเจ้าของรางวัลแพติน่ามจาก YouTube อเมริกาแล้วก็ยังเป็นนัมวันเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องของเลขศาสตร์เลขเบอร์โทรศัพท์มายกตัวอย่างให้กับแฟน YouTube ผมได้ดูกันอีกแล้วนะครับดูไว้นะครับแล้วก็ตรงไหนหยิบยกเอาไปใช้ได้ผมถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเรื่องของหลักเลขาศาสตร์เนี่ยมันก็มีอิทธิพลของตัวเลขของมันนะครับหลักของเลขาศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นหลักเดียวกับ การอ้างอิงจากเลขของดวงดาวต่างๆที่ประกอบไปด้วยเลขดาวอาทิตย์หมายเลข1ดาวจันท์หมายเลข2ดาวอังคารหมายเลข3ดาวพุธหมายเลข4แบบนี้เป็นต้นและแต่ละเลขก็มีกําลังของมันต่างกันเหมาะกับบุคคลที่ต่างกันนะครับวันนี้ผมจะมาหยิบยกถึงเลขอีกอักอนหนึ่งนะครับที่เจ้าของเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานมาตลอด เป็นลูกจ้างประจำก็มีปัญหาเรื่องงานนะครับปัญหาตรงนี้นำไปถึงเรื่องของการถูกปลดออกจากงานไปเริ่มต้นทำธุรกิจเองก็เจ๊งนะครับเริ่มต้นทำธุรกิจเองก็เจ๊งแล้วก็เป็นคนที่เอ่อพอทำธุรกิจเฟลหรือพลาดแล้วเนี่ยทำให้เขาเองมีความรู้สึกจิตตกอย่างมากนะครับมันส่งผลไปในทุกๆด้านเลยนะครับเจ้าของเลขนี้ก็คือเบอร์นี้ครับ ผมไม่ได้บอก3ตัวแรกนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าหลักของเลขศาสตร,ร์3ตัวแรกผมไม่ได้ใช้ผลรวมผมก็ไม่ใช้ด้วยจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ในะทุกๆคลิปทุกท่านจะได้เข้าใจให้ตรงกันนะครับเบอร์นี้นะครับ xxx 8813831ตอนเขาได้มาเมื <S <S ่อหลายปีก่อนเขาบอกซื้อมาเพราะว่ามันจำง่ายดี88138 3 1นะครับไปได้ไปได้เลขของดาวราหูอยู่กับดาวอาทิตย์ โอ้ยคุณเอ้ยปัญหามาเพียบนะครับ8กับ1ดูเหมือนจําง่ายเลยครับแต่8กับ1มาเนี่ยปัญหาเต็มๆนะครับและตอนที่เขาใช้เลขนี้ใหม่ๆก็เลิกกับแฟนเลิกกับคู่ด้วยนะครับพอไปทํางานปุ๊บเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแหละครับที่เขาบอกว่าจําง่ายนี่แหละนะครับ8ไปเจอกับ1 1ไปเจอกับ3อีกโอ้โยคุณเอ้ยมาเจ้านะครับเจอแต่ปัญหาจุกจิกงี่เง่าเครียดเรื่องงานและผ่านสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยด้วยนะครับ สุดท้ายก็ตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์ซึ่งผมแนะนำก็ให้เขาไปใช้เบอร์นี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็แฮปปี้ดีมากนะครับขึ้นเป็น X X X 5 1 5 9 9 6 6 515นี่คือเลขของดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ซึ่งพฤหัสกับอาทิตย์เนี่ย อาทิตย์เป็นมิตรกับครูห้านี่คือพระรหัสหนึ่งนี่คือดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นหลักที่ดีมากเป็นเลขที่ดีมากหนึ่งขนาบด้วยห้าแล้วก็มีเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีห้ามาเจอกับเก้าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลหกหกเนี่ยหมายถึงความสุขความสบายใจแล้วก็ยังหมายความถึงเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของโภอกรัพย์ด้วยการเงินด้วยเพราะเลขหนอกจากเป็นดาวเกี่ยวเรื่องความรัก ความเสน่หาแล้วยังส่งผลเกี่ยวเรื่องของโพกกระพั์ตรงๆนะครับบุคคลท่านนี้พอใช้เบอร์อันหลังตรงนี้แล้วชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีมากนะครับไม่ได้บอก3ตัวแรกนะไม่ต้องห่วง <laughs> นะครับแฮปปี้ดีมากนะครับนอกจากงานสักเซสแล้วสุดท้ายก็ไปได้คู่ที่ดีนะครับไปจบเป็น66 ดูนะครับเลขข้างบนกับเลขข้างล่างดูเหมือนอันข้างบนจะจําง่ายอันข้างล่างนี่ก็จำง่ายครับแล้วเฮงกว่าด้วยเฮงอย่างที่ผมบอกไปเลยนี่คือหลักของเลขกศาสตร์จริงๆแล้วเรื่องของเลขกศาสตร์เนี่ยมันมีพลังของกลุ่มตัวเลขที่ต่างกันถ้าเอาละเอียดลงไปมันก็ต้องเออขาเรียกว่าอาจจะต้อง เออเป็นคนคนไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะคำนวณจากวันเดึ่นปีเกิดด้วยแต่ตรงนี้ผมเอาให้ท่านเอาไปใช้กันแบบง่ายๆนะครับเอาไปใช้กันแบบง่ายๆเพื่อดูซิ่ว่าเลขตัวเองมันเป็นแบบนี้แล้วมันมาสัมพันธ์คล้ายๆกับของเขาหรือเปล่าไม่ดีก็เปลี่ยนเราจะไปท้ายทำหาอะไรล่ะเออเปลี่ยนมือมือถือนี่มึงยากนักเหรอเฮ้ยจริงๆไอหาบางคนที่ผมเห็นแล้วผมลำคาญโค้จะเปลี่ยนทิ้งโอ้ยมึงต้องจะทำยังไงจะต,ต้องเปลี่ยนรึปีี่ไอหาเอ้ยมึงเจ๊งกับตั้งอื่นมาตั้งเยอะ เจ๊งกับตังอื่นมาตั้งเยอะถูกเ็าเทมาตั้งเยอะไม่บน่นพอไอ้แค่เปลี่ยนเลขมือถือให้เป็นมงคลเสือกจะบน่นก็เรื่องของมึงเธอ,อ,าหาหาเอนะครับแต่แน่ให้สาหรับคนอยากเปลี่ยนนะครับเนี่ยเลขดีแบบเนี้ยมันมีอยู่อีกเยอะมากนะครับลองเอาไปใช้กันดูครับสินแสเมิงไปก่อนสวัสดีครับ